คลิปวิดีโอนี้สัญญาจริงๆครับว่าจะพยายามทำสั้นครับแล้วก็สั้นจริงๆนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็รีโนเวทตรงชานบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะไปรีโนเวทตรงด้านหน้าบ้านต่อนะครับเพื่อให้เป็นบ้านสไตล์มินิมอลอย่างที่เราเคยสัญญากันไว้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับหันไปดูฮะฝนมันตกครับฝนตกทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะออกไปทำหน้าบ้านข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะก็เลยมาสำรวจตรงนู้นตรงนี้นะครับว่าบ้านเรายังขาดอะไรตรงไหนอยู่นะครับและก็ไปเจอสิ่งนี้ครับเอาจริงครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเปลี่ยนวงกลมอันเดียวเนี่ยก็จะเปลี่ยนอารมณ์ได้ขนาดนี้นั่นก็คือวงกบบ้านนะครับที่ด้านล่างเนี่ยเราทาสีขาวไปแล้วนะแต่ว่าตรงส่วนด้านข้างเนี่ยมันยังเป็นวงกบอลูมิเนียมอยู่เลยนะครับหรือบางคนเนี่ยที่ตกแต่งบ้านไปแล้วนะครับเป็นวงกบไม้นะครับที่เป็นไม้เก่าๆแล้วทาสีน้ำมันไว้มันไม่สวยเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดัดแปลงให้เข้ากับเทอร์เรสไม้สไตล์มินิมอลของเราครับคือจะบอกเพื่อนๆว่าผมซื้อไม้พาเลทไว้ค่อนข้างเยอะครับเพื่อเตรียมทำงานในหลายๆอย่างนะครับแล้วมันใช้สะดวกมากๆครับก็มีตังค์ผ่านร้านก็เจอไม้สวยๆก็จะซื้อมาเก็บไว้ครับแล้วก็จะมีแบบนึงนะครับที่ราคาไม่แพงครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไม้สนนะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2นิ้วซึ่งเหมาะพอดีเลยครับกับการใช้ทำวงกบก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปทำวงกบครับเราก็ต้องมาเลือกไม้ที่ทำวงกบก่อนนะครับจะบอกว่าซื้อมาทั้งมัดเนี่ยบางทีทำวงกบได้ไม่กี่เส้นนะครับเราต้องเลือกไม้ดีๆนะทีนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ครับเนี่ยไม้เนี่ยเราวางมานะครับนี่คือไม้พาเลทมัดเดียวกันนะ3เส้นนะซึ่งขนาดกว้างเท่ากันความหนาเท่ากันแต่พอเราเอามาดูจริงๆนะครับถ้าเราเอามาวางเรียงเนี่ยจะเห็นว่าไม้บางเส้นเนี่ยมันประกบไม่สนิทครับเนื่องจากไม้เนี่ยมันโค้งอยู่ด้านนึงครับวิธีที่ผมเช็คนะครับผมก็จะเอาไม้แผ่นนึงวางนี้นะครับแล้วก็เอาไม้วางนะครับเนี่ยถ้าเราวางนะแล้วมันมีร่องโก่งขึ้นมาเห็นโครงแบบนี้นะครับอันนี้ไม้ไม่ตรงนะอย่าเอาไปทำวงกบนะวงกบคดหมดเลยส่วนเส้นนี้นะครับสังเกตดูนะพอเราวางแล้วนะครับแนบสนิทเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งนะแบบนี้เอาไปทำวงกบได้ครับตัดไม้ให้พอดีกับชิ้นวงกบนะครับจากนั้นก็ขัดเสี้ยนเลยครับนี่ครับเพื่อนๆขัดเสร็จแล้วครับจะได้ไม้ขาวๆสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะอยากให้บ้านสวยขัดไม้ก่อนใช้งานนะครับเพราะถ้าไม่ขัดสภาพจะเป็นแบบนี้ครับคือจริงๆวิธีติดเนี่ยใครเสียดายวงกบเดิมนะครับจะใช้กาวตะปูติดก็ได้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยผมไม่เสียดายครับเพราะนั้นผมก็เอาน็อตเกลียวปล่อยยิงเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะซึ่งแน่นหนามากนะครับแล้วก็ติดดีมากๆครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็เคลือบไม้ให้เรียบร้อยครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนี่ครับจะให้เทียบนะครับนี่คือข้างที่เป็นวงกบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ข้างนี้ครับที่เป็นวงกบไม้อะก็แล้วแต่ชอบนะจริงๆแล้วแต่ผมชอบวงกบไม้แบบนี้มากกว่าแค่นี้เองก็ดัดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงบประมาณเหรอครับ0บาทครับเพราะว่าใช้ไม้พาเลทที่เหลือแล้วสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับสั้นได้จริงๆสักทีนะครับกับงาน DIY ง่ายๆนะครับเปลี่ยนวงกบธรรมดาให้กลายเป็นวงกบไม้พาเลทนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมครับตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนะแล้วเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเนี่ยหน้าบ้านจะได้ทำต่อเนี่ยไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ช่วงนี้พายุเข้านะครับบ้านผมฝนยังตกอยู่เลยดังนั้นอาทิตย์หน้าเราจะมา DIY ทำชั้นวางกีตาร์จากไม้พาเลทด้วยงบไม่เกิน200 บาทกันครับ